ามาพูดถึงภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นกันนะคะภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นในประเทศไทยนี้นะคะเราจะกล่าวถึงการบริโภคอาหารของผู้คนในแต่ละท้องถิ่นนะคะที่มีความสัมพันธ์กับบริบท้องถิ่นนั้นๆนะคะทั้งนี้เกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากธรรมชาติแล้วก็สภาพสิ่งแวดล้อมสภาพภูมิอากาศสภาพอากาศที่แตกต่างกันนะคะรวมถึง สิ่งที่เกิดขึ้นจากวัฒนธรรมนะคะประเพณีความเป็นอยู่นะคะทำให้อาหารในแต่ละท้องถิ่นเนี่ยมีส่วนที่ต่างกันเหมือนกันพ้องกันและเพี้ยนจากกันค่ะอันเนื่องมาจากบริบทดังกล่าวนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นผู้คนในท้องถิ่นต่างๆย่อมมีการสืบทอดวิธีการบริโภคอาหารมีการปรุงอาหารมีการใช้วัตถุดิบที่แตกต่างกันนะคะจึงกลายเป็นวัฒนธรรมการบริโภคอาหารของท้องถิ่นค่ะ ะะปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริโภคอาหารในท้องถิ่นนะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าบริเวณที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันบรรยากาศสภ,ภาพแวดล้อมภูมิอากาศนะคะที่แตกต่างกันทําให้มีวัตถุดิบประจำถิ่นที่แตกต่างกันนะคะทำให้ ชาวบ้านหรือชุมชนนะคะหรือท้องถิ่นนั้นเลือกที่จะใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบนั้นนะคะในภูมิปัญญาและวิธีการทำและวิธีการบริโภคที่แตกต่างกันวัตถุดิบบางอย่างอาจจะนำมาใช้แกงอีกแบบหนึง่งวัตถุดิบบางอย่าง นะคะใน,ในขณะเดียวกันเนี่ยอีกท้องถิ่นหนึ่งอาจจะนําวัตถุดิบนั้นนะคะมาทําเป็นอาหารหวานหรือของหวานนะคะยกตัวอย่างเช่นลูกสาลองค่ะเป็นวัตถุดิบประจําถิ่นของภาคตอนออกเราใช่ไหมคะในภาคตอนออกเราเรานาลูกสาลองเนี่ยมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเลยนะคะทั้งแกงนะคะทั้งนํามาผัดนะคะแต่ในภาคอื่นๆน,นะคะอย่างเช่นภาคอีสานหรือภาคกลางนะคะ<ๆ>เขาจะใช้ลูกสำารองเนี่ยนะคะในการทำเครื่องดื่ม หรือรับประทานเป็นเครื่องดื่มนะคะอันนี้คือตัวอย่างความแตกต่างกันของการเลือกบริโภคโดยใช้วัตถุดิบนั้นๆค่ะในภาพรวมนะคะภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นนอกจากจะแตกต่างกันที่สภาพภูมิศาสตร์แล้วนะคะแตกต่างกันที่ฤดูกาลและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปด้วยค่ะ ฤดูกาลและสิ่งแวดล้อมนะคะหากกล่าวถึงผ้าต้อตนออกของเรานะคะเป็นผ้าที่ติดกับชายทะเลนะคะเพราะฉะนั้นฤดูกาลหรือสิ่งที่ได้มาของวัตถุดิบนะคะอย่างเช่นเคยนะคะได้มาปีละ2ฤดูกาลนะคะเพราะฉะนั้นการใช้ประโยชน์จากเคยสดเคยดองนะคะจึงจึงเกิดขึ้นตลอดเวลาหรือกระพุนนะคะที่เรามีวิธีการใช้มีวิธีการรับประทานที่เกิดจากภูมิปัญญาการนำไปดองฝาด นะคะรับประทานกับน้ําจิ้มถัว่วเนี่ยค่ะเป็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและสอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศและฤดูการนะคะในฤดูฝนในฤดูหนาวนะคะเราจะมีอาหารที่แตกต่างกันออกไปนะคะและอาหารเหล่านั้นหรือวัตถุดิบเหล่านั้นเนี่ยก็จะดีที่สุดในฤดูการนั้นๆนะคะโดยอย่างเช่นปลาใช่ไหมคะเราทราบกันดีว่า ปลาทูปลาทูเราควรรับประทานในฤดูไหนนะคะหรือปลาชนิดอื่นนะคะมีความอร่อยที่สุดนะคะหรือ,เ,อเหมาะสมที่สุดที่จะนำมารับประทานทำเป็นอะไรและรับประทานในช่วงใดค่ะนอกจากนั้นแล้ว ในสภาพเศรษฐกิจนะคะก็มีความสำคัญกับภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นเช่นเดียวกันนะคะภาคตะวันออกของเราเป็นภาคที่มีภาวะหรือสภาวะเศรษฐกิจที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นย่อมส่งผลต่อการเลือกบริโภคนะคะหรือการใช้วัตถุดิบที่หลากหลายและแตกต่างค่ะนะคะรวมถึงวัตถุดิบอาหารทะเลนะคะที่จะดูว่ามีราคาสูงหรือราคาแพงแต่ภาคตะวันออกของเราค่ะ ได้มาโดยง่ายนะคะแค่ออกเรือไปทะเลนะคะก็ได้วัตถุดิบเหล่านั้นมาแล้วนะคะในส่วนต่อไปในเรื่องของสังคมวัฒนธรรมนะคะและจิตวิทยาของการบริโภคค่ะเนื่องจากวัฒนธรรมถูกถ่ายทอดโดยรุ่นต่อรุ่นนะคะเพราะฉะนั้น สิ่งที่อดีตครอบครัวปฏิบัตินะคะก็จะถูกถ่ายทอดและปรับให้กลมกลืนผสมผสานกับปัจจุบันนะคะอย่างเช่นน้ำพริกแกงป่านะคะของท้องถิน่นในอดีตเลยเนี่ยนะคะเป็นความยุ่งยากของกระบวนการทำที่จะต้องเสาะแสวงหาเครื่องเทศแล้วก็สมุนไพรต่างๆในปัจจุบันนี้ค่ะนะคะด้วยสภาพเศรษฐกิจสังคมนะคะที่เราต้องทำอย่างอื่นกันมากขึ้นทำให้มีผู้ผลิตน้ำพริก นะคะหรือน้ําพริกแกงป่าของเราเนี่ยทำขายและจําหน่ายก็เป็นความสะดวกนะคะแล้วก็เป็นลักษณะที่เปลี่ยนไปในสังคมเรานะคะแต่ยังคงไว้ซึ่งน้ําพริกแกงป่าเหมือนเดิมค่ะนะคะในเรื่องของาศาสนาก็มีอิทธิพลนะคะต่อการเลือกบริโภคเช่นเดียวกันนะคะภาตวันออกมีาศาสนาพุทธศาสนาคริสต์นะคะแล้วก มุสลิมนะคะอาศัยปะปนกันอยู่โดยทั่วไปนะคะทั้งจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดนะคะเพราะฉะนั้นอ,อ,อิทธิพลทางอาหารของเผ่าพันธุ์หรือชนชาติและศาสนานะคะก็ย่อมจะมีส่วนที่จะสร้างสร้างเสริมนะคะให้เกิดเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นนะคะอย่างเช่นเราจะสังเกตกันว่าในเทศกาลการไหว้ตรุษจีนนะคะ ของคนไทยเราเนี่ยในภาคตวันออกเนี่ยนะคะก็จะเพราะว่ามีการนำข้าวต้มมัดนะคะนำมาเป็นอา,อาหารหรือสิ่งที่ใช้ไหว้นะคะในช่วงเทศกาลดังกล่าวด้วยนะคะซึ่งแตกต่างจากวัฒนธรรมอาหารภาคอื่นๆนะคะนั่นหมายความว่าอะไรนะคะนั่นหมายถึงการผสมกลมกลืนนะคะระหว่างภูมิปัญญาของอาชาวเวียดนามนะคะที่ผสมกลมกลืนกับชาวจีนนะคะและชาวไทยท้องถิ่น นะคะก็จึงแสดงออกมาในรูปของอาหารในประเพณีแบบนั้นนะคะร่วมไปถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยค่ะนะคะย่อมส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนารูปแบบของภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นนะคะเราจะเห็นว่าคนยุคใหม่หรือคนรุ่นใหม่นะคะมีการตอบสนองและไวต่อเทคโนโลยีมากนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะนำวัตถุดิบนะคะหรืออาหารหรือ อาหารดั้งเดิมนะคะมาพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนให้มีความทันสมัยมีรูปลักษณ์ที่สวยงามนะคะหรือใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิตเนี่ยนะคะล้วนแล้วแต่มีเจตนาดีนะคะที่จะทำให้อาหารท้องถิ่นของเราเนี่ยนะคะมีความปลอดภัยแล้วก็สะดวกต่อการบริโภคมากขึ้นในอนาคตค่ะ